สุดท้ายแล้วจะยืนได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไบเอลจีบริเวณแอนด์ฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณทิพานววัฒนทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณธนวรรณสวัสดีค่ะค่ะคุณทิพาคะแนวโน้มทองคำสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะผันผวนสูงเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมคะค่ะมองว่าโอกาสของการผันผวนของราคาทองคำยังคงเป็นไปได้นะคะแต่ว่าน่าจะไม่มากนักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันที่ผันผวนมากๆก็คือมีการแถลงการของประธานธนาคารกลางสหรัฐนะเกี่ยวกับในเรื่องของเศรษฐกิจเองซึ่งในคืนวันนั้นเนี่ยคือวันพฤหัสนะคะนักลงทุนค่อนข้างจะคาดการณ์ในเรื่องของตัว QE 3นะคะการผ่อนปรนเชิงปริมาณแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ประธานเฟดเองไม่ได้มีการพูดถึงตัว QE 3ทำให้มีความผิดหวังหน้าของนักลงทุนราคาทองคำเองเลยมีการปรับตัวลดลงมาโดยทั้งสัปดาห์เนี่ยแกว่งตัวประมาณ80เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้แต่ว่าถ้าดูเน็ตทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือถือว่าปิดลบลงมาประมาณ20เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่ะทีนี้ดูแนวโน้มแล้วสัปดาห์นี้จะยืนอยู่เหนือ 1,600 ได้ไหมคะหรือว่ามันจะหล่นไปที่เราเดิมอีกอะคะเรามองว่าในสัปดาห์นี้นะคะน่าจะยังอยู่ในกรอบโดยที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 1,560 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะส่วนด้านบนเนี่ยเรามองน่าจะไม่เกินที่ระดับ 1,640 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอมีการดิ่งลงมาแถวๆประมาณ 1,560 เหรียญเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้วันเสาร์เองเนี่ยนะคะวันศุกร์เองเนี่ยปิดตลาดขึ้นมาใกล้ๆบริเวณ 1,600 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่ะส่วนกรอบในวันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะได้เห็นอยู่ที่ระดับประมาณ 1,590 จนถึง 1,620 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่ะส่วนราคาในบ้านเราล่ะคะกรอบแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะค่ะสำหรับในบ้านเราเองนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองกรอบอยู่ที่ระดับประมาณ 23,000 จนถึง 24,300 บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะอยากให้แนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์ช่วงนี้นิดนึงนะคะผันผวนเหลือเกินค่ะค่ะช่วงนี้ผันผวนมากนะคะแนะนำนักลงทุนยังให้ลงทุนตามกรอบนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนนะคะเมื่อหลุดแนวรับแล้วก็แนวต้านที่สำคัญเพราะว่าตอนนี้เองทิศทางเราก็ยังมองว่ายังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่สามารถมองกลับว่าได้ว่าถือเป็นขาขึ้นแล้วของราคาทองคำค่ะค่ะสุดท้ายสั้นๆนะคะประเด็นที่จะต้องจับตาในสัปดาห์นี้มีเรื่องใหญ่อะไรไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีข่าวที่ต้องจับตามองนะคะแต่ว่าก็น่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจทั่วไปนะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพานวัฒนทรัพย์ CEO จากบริษัท YLG Brilliant and Future นะคะมาดูแนวรับแนวต้านกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะรับอยู่ที่ 1,590 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะแนวต้านอยู่ที่ 1,620 เหรียญต่อทรอยออนซ์ประจำสัปดาห์ค่ะรับอยู่ที่ 1,560 เหรียญนะคะต้านอยู่ที่ 1,640 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะยังคงมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะคะสัปดาห์นี้แนวโน้มทองคำจะยังคงผันผวนและยังฟันธงไม่ได้นะคะว่าเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องลงทุนอย่างมีวินัยถ้าหากว่าทองคำหลุดแนวรับคุณจะต้องมีการตัดขาดทุนเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงเงินในพอร์ตหายไปนะคะก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีด้วยสำหรับราคาในบ้านเรารับอยู่ที่ 23,400 นะคะแนวต้านอยู่ที่ 24,000 บาททวนนะคะช่วงนี้แต่มาเลเซียค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าการลงทุนกราฟทอง